นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสมมาสมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสมมาสมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสมมาสมพุทธัสสะ พุทธางธรรมังสังฆังคุณุตระังอุปัชฌายังนามาสามมิเมื่ออาทิตย์ที่แล้วท่านจันจิ๋วเขียนถึงอาตมาว่าลูกศิษย์ของท่านประเมิน ว่าการเทศของอาตมาทั้งหมดตัด้งแต่เริ่มอัดไว้มีกี่ชั่วโมงปรากฏว่ามีแสน 1, 2, 1, 2, หนึ่งกับหนึ่งมื่นสองนาทีดังนั้นที่ พูดวันนี้น่าจะมีซ้ำกับที่เคยพูดมาก่อนแล้วก็ไม่เป็นไรนะเพราะว่าผู้แสดงธรรมก็ไม่ซ้ำผู้ฟังก็ไม่ซ้ำไม่ควรว่าเราฟังธรรมะนี่เราต้องฟังเราฟังหลายครั้ง ไม่ใช่ครั้งเดียวสองครั้งพอมันค่อยมันต้องค,อคอ่อยๆซึมซับเข้าไปในในจิตใจจนถึงวันใดวันหนึ่งจะรู้สึกอ๋อนี่คือความหมายแต่ก่อนนึกว่าเข้าใจที่จริงไม่เข้าใจ ดัานธรรมะสูนมากเราเราเคยฟังมาก่อนนานทีเราจะได้ฟังหลักธรรมที่เราไม่เคยฟังมาก่อนแต่ความสามารถในการรับความลึกซึ้ง ของความเข้าใจเราจะคอยมีการการวิวัฒนาการไปเรื่อยๆตอนะจมาศึกษาธรรมะแรกๆสมัยอย่างเรียนหนังสืออยู่หนังสือธรรมะ ส่วนใหญ่จะเป็นคำสอนของนิกายเซนอย่างรุ่นอาตมาจนามโรในรุ่นนี้เราก็รับอิทธิพลจากนิกายเซนโดยเฉพาะเซนของจีนมากหนังสือทางฝ่ายเทรวาดมีน้อย แต่มีเล่มหนึ่งที่เอาถือว่าเป็นคลาสสิกเป็นหนังสือธรรมะแบบอมตะ,ะมีชื่อน่าฟังว่า Zen Mind Beginner's Mind ซึ่งเป็นการรวบรวมคำสอนของอาจารย์เซนชาวญี่ปุ่นที่ ไปสร้างสำนักอยู่ที่ซานฟรานซิสโกยุคยุคฮิปปี้ลุกสิตท่านสูนมากเป็นฮิปปี้ท่านท่านบอกว่าท่านจำลุกสิตไม่ค่อยได้เพราะผมยาว มีโหนดมีคราวต้องโกนหัวจึงจะจำจำได้แต่คำสอนของท่านที่ได้เป็นที่รู้จักกันมากก็คือคำว่า beginner's mind ท่านบอกว่าท่านชอบสอนฝรั่งสอนคนอเมริกันมากกว่าคนญี่ปุ่น ว่าคนญี่ปุ่นนี่เขาฟังมาหมดแล้วจนเกิดความเชื่อว่าตัวเองเข้าใจหมดแล้วคือผู้ที่สอนยากที่สุดคือใครก็คือคนที่เขาเชื่อว่าเขารู้อยู่แล้วแล้วบอกว่าชาตวตะวันตกในสมัยนั้น เป็นปิกินเนอร์คือไม่มีสัญญาเก่าไม่มีความเชื่อเก่าเหมือนเป็นกระดานขาวเป็นปิกินเนอร์ไม่มีอัตราตัวตนว่าแล้วเป็นผูวอ่านมามากแล้วศึกษามามากแล้วแต่มีความอ่อนน้อมถ่อมตนและความพร้อมอที่จะรับฟัง โดยจิตใจที่ไม่มีละเมียงดันทันจึงเตือนว่านักปฏิบัติธรรมต้องพยายามรักษาจิตนี้ไว้คือจิตคนใหม่อย่าเป็นคนเก่าะจะเป็นคนใหม่หรือคนเก่านี่มันก็อยู่ที่ความรู้สึก มีความใหม่ก็คือสามารถวางความความคิดความสงจำอะไรต่างๆแล้วพร้อมที่จะรับฟัง <c oughs> ถ้าเราสามารถดูแลจิตใจของเราทำให้จิตใจขอ,ของเราเปิดรับธรรมะที่เราเคยฟังหลายสิบครั้ง หลายร้อยครั้งหลายพันครั้งปรากฏเป็นของใหม่แล้วเราจะอัศจรรย์ใจโอ้นี่แหละที่บอกว่างามในเปลองต้นงามในท่ามกลางงามในที่สุดเป็นสวากาตธรรมธรรมที่จัดไว้ดีแล้วใช่คําคำวสวากาโตนี่เราสวดทุกวันทุกวันเป็นธรรมที่ท่านจัดไว้ดีแล้ว แต่เรามีความรู้สึกอะไรไหมในเวลาเราสวดสวนมากกว่าสักแต่ว่าสวดไปบางคนทีก็ไม่ชอบการการสวดภาษาบาลีเพราะไม่รู้ความหมายต้องสวดแปลจึงจะดีกัตรมาก็สนับสนุน การสวดแปลเหมือนกันแต่ที่จริงแล้วถ้าเราไม่ปฏิบัติเราก็ยังไม่รู้ความหมายอยู่ดีถ้ามีปาลีมันไม่ใช่ว่ามีคำแปลนะึและแปลว่าเข้าใจนะเราก็เข้าใจชื่อของธรรมชื่อต่างๆแต่ไอตัวธรรมเนี่ยมันยังไม่รู้หรอก นั้นภาษาท่นอาจารย์เซนทัานก็เปรียบเทียบเหมือนเนิ้วเนิวเน้วชีประจันทันมวมยยเป็นหลงอยู่กับตัวเนิอ้อวมาดูที่ประจันดีกว่าดังในการการปฏิบัติธรรมครั้งนี้นะพูดถึงหน้าหน้าคนนี่ว่าหน้าเก่าเยอะอ แต่ว่าวังวาดจะเป็นหน้าเก่ารือจิตใหม่มองที่จะตั้งต้นใหม่แล้วการการปฏิบัติธรรมถือว่าเป็นการมาร่วมกันมาชุมชุมนมกันมาใช้เวลาร่วมกันในสิ่งที่ เป็นบุญเป็นกุศลท่นี้ในวันแรกครับจะมาจะขอทบทวนเหตุผลในการปฏิบัติธรรมบางข้อนี่ก็เป็นของเก่าเนี่ยเราก็พยายามฟังให้เป็นคนใหม่ คือคนเราเกิดเป็นมนุษย์แล้วสิ่งที่สำคัญที่สุดสำหรับคนทุกคนไม่ว่าชายไม่ว่าหญิงไม่ว่าเาาตะวันตกเาาตะวันออกสองเรื่องที่สำคัญที่สุดคือสุข ทุกทุกคนเราพูดได้เลยทุกคนในโลกเกลียดทุกไม่ชอบเป็นทุกแม่แต่นิดเดียวทุกคนชอบความสุขแม่แต่นิดเดียวดังทเราดูความหลากหลายของคนนี่มันก็ดู ไม่ยากความลาหลา,ามลากหลายด้วยสีผิวความหลากหลายด้วยศาสนาด้วยวัฒนธรรมแต่แม่จองกระทั่งว่าชอบหรือไม่ชอบอะไรบ้างถ้าดูในแง่นี้รู้สึกว่าโลกนี้มันยุ่งวุ่นวาย แต่ถ้าเรามีดูจุดรวมว่าทุกคนในโลกเกลียดทุกรักสุขเอองข,ขอเห็นเอกภาพเ,เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันเป็นเพื่อนกันอย่างที่พุทธองค์เรียกว่าเป็นเพื่อนเกิดแก่เจ็บตายร่างเราเกิดเป็นมนุษย์โดยธรรมชาติ ธรรมชาติว่าเรามีสิ่งที่เรียกว่าทุกสิ่งที่เรียกว่าสุขเป็นเอกลักษณ์ของชีวิตเรายังมีอีกข้อหนึ่งที่เป็นธรรมชาติของทุกคนข้อนี้เรามักจะมองข้ามนั่นก็คือความรู้สึกเฉยเฉยใช่ไหมอันนี้เราก็มี ที่จริงในแต่ละวันไอกความรู้สึกเฉยๆจะมากกว่าตัวสุขตัวทุกข์ได้สับายดันชีวิตของเรามีสุขมีทุกข์มีเฉยๆและโดยสัญชาติญาณเราชอบความสุขเราไม่ชอบความทุกข์และเราก็ไม่ค่อยสนใจสิ่งที่ทำให้รู้สึกเฉยๆ เมื่อชีวิตเป็นอย่างนี้แล้วเราควรจะปฏิบัติอย่างไรต่อความสุขต่อความทุกข์ต่อความเฉยๆทีนี้พระพุทธองค์ ไม่ได้สอนลักอภิปรัชญาไม่ได้สอนให้เราเชื่อในสิ่งที่เราไม่มีทางจะพิสูจน์ได้นั่นไม่ได้หมายความว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่พระพุทธเจ้าสอนเราพิสูจน์ได้หมด แต่ไม่มีอะไรที่มันเลือกวิสัยที่จะพิสูจน์ได้อย่างคำทรฤษฎีทางวิทยาศาสตร์ไม่ใช่ว่าทุกคนจะพิสูจน์ได้อาจจะต้องเรียนทั้งฟิสิกส์ทั้งเคมีทั้งเลขหลายปีเราจึงจะพิสูจน์ได้ ก็ถ้าไม่เรียนไม่มีพื้นฐานก็ไม่มีทางจะเข้าใจได้อยู่ดีพุทธธรรมก็เช่นเดียวกันมันไม่ใช่ว่าทุกคนจะพิสูจน์ได้แต่ทุกคนมีสิทธิ์หรือมีสกิยกภาพที่จะพิสูจน์ได้แต่พระพุทธองค์ ให้เราสนใจดูชีวิตชีวิตจริงคือไม่เริ่มจากข้างบนแล้วแล้คือปรัชญาและศา,าสนาส่วนใหญ่จะเริ่มต้นกับความเชื่อบางอย่างหาข้อสิบข้ออะไรบ้างแล้วเมื่อมีความเชื่อเป็นที่ตั้งแล้วจะคิดว่าเมื่อเราเชื่ออย่างนี้เราเชื่อว่าจริง เราจึงต้องใช้ชีวิตอย่างไรให้มันตรงกับสิ่งที่เราเชื่อคือเริ่มต้นกับสิ่งที่เราพิสูจน์ไม่ได้ทางพุทธศาสนาแล้วเนสังเกตพุทธเจ้าท่านเริ่มจากสิ่งที่ง่ายสุดก่อนแล้วก็ค่อย พัฒนาไปสู่สิ่งที่พิสูจน์ได้ยากนั้นพุทธองค์ตรัธรรมจักปวัตนสูตรกล่าวถึงพร,พระองค์ตรถึงเรื่องความทุกข์พระพุทธองค์ไม่ได้ตรัสปรัชญาอะไรสูงสพุทธองค์ก็บอกว่าอยู่กับสิ่งที่ไม่ชอบก็เป็นทุกข์พลัดพลากจากสิ่งที่ชอบก็เป็นทุกข์ ผู้ฟังก็ทุกคนก็เออใช่ถ้าเราต้องอยู่กับบุคคลหรือสิ่งที่เราไม่ชอบมันก็ไม่มีความสุขหรือว่าเราผลัดพรากจากคนที่เรารักหรือสิ่งที่ชอบแล้วก็มีความถูกอืมก็ท่านท่านจะคอยสร้างความไว้วางใจความเชื่อมั่นในการในธรรมะของ,ของพระองค์ โดยการสอนสิ่งที่ง่ายๆที่ทุกคนพิสูจน์ได้เป็นพื้นฐานไม่ใช่ความเชื่อในสิ่งที่พิสูจน์ไม่ได้ัคำว่าศรัทธาในพุทธธรรมแล้วมักจะแปลเป็นภาษาอังกฤษว่า faith แต่บางท่านในนักแปลบางท่านนไม่ชอบ คำว่าเฟซเพราะว่ากลัวคนจะเข้าใจว่าเป็นอารมณ์คล้ายๆของศาสนาอื่นบางท่านก็บอกว่าน่าจะ,ะแบบว่า trust หรือ confidence คือมีความเชื่อมั่นในคำสอนพุทธเจ้าและมีความไว้ใจในคำสอนพุทธเจ้าว,ว่าจริงเอความเชื่อมั่น ่ความไว้ใจนะมันเกิดจากอะไรก็จากเราฟังสิ่งง่ายๆก่อนใช่เราเทียบเียงกับชีวิตตัวเองชีวิตคนรอบข้างเออใช่ใช่ใชอืมจริงเนาะจริงเหมือนกันอันนี้เราเราเรา,เราจะเริ่มจากเนี้ยเออใช่อืมโอ้ใช่ใชพุทธเจ้าพูดจริงอใช่ใช่ใช่เนี่ยจนศัทธาคองเหลานี้จะ จะมีลักษณะคล้ายกับความไว้วางใจคล้ายกับความเชื่อมั่นว่าพระพุทธเจ้ารู้จริงสิ่งที่พระพุทธเจ้าสอนมันจริงสที่พระพุทธองค์จะยกคอสังเกตให้เราได้ศึกษาให้เราดูเองเพราะเชื่อคนอื่นมันไม่เหมือนกับ พิสูจกับตัวเองใช่ไหมนี่พุทธองค์ตรัสถึงเรื่องอความทุกข์ความสุขว่าเหตุปัจจัยสำคัญของความทุกข์ในชีวิตเราคือจิตใจพพุทธองค์ไม่ได้ตรัสไว้ว่าจิตใจเท่านั้น ที่จะเป็นสิ่งกำหนดความทุกข์และความสุขแต่พุทธองค์จัดไว้ในปัจจัยทั้งหลายจิตใจเป็นหนึ่งทะนั้นพุทธองค์ก็จัดไว้ว่าถ้าเรายอมรับว่าเราไม่ต้องเป็นทุกข์เราไม่ชอบเป็นทุกข์เราก็ต้อง ศึกษาวิธีที่จะป้องกันทุกข์อะไรเป็นเหตุเป็นปัจจัยที่ทำให้มนุษย์เราเป็นทุกข์มีปัจจัยภายนอกและปัจจัยภายในทำยังไงเราจึงจะลดให้น้อยที่สุดและทำให้ไม่มีเสยเลยนี่นปัจจัยภายนอก เราจะลดอย่างไรเรื่องนี้เป็นเรื่องของศีลธรรมนั่นเองเราใช้ศีลธรรมเป็นเครื่องมือในการสร้างชุมชนที่เอื้อที่สุด ต่อการผลทุกข์ลักใหญ่ในเรื่องนี้คือความรู้สึกปลอดภัยแล้วพุทธองค์ให้เราเห็นว่าสิ่งที่เราทุกคนต้องการเป็นเงื่อนไขของความสุขเป็นเงื่อนไขของการไม่ทุกข์ใน ชีวิตในสังคมคือความปลอดภัยเราจะร่ำรวยขนาดไหนถ้าเรารู้สึกไม่ปลอดภัยมันก็ไม่มีความสุขและการให้ความปลอดภัยกับคนรอบข้างพระพุทธองค์ตัดเรียกว่าเป็นมหาทาน เป็นการให้ทานอันสูงสุดเพราะผู้ที่สมทานศีลศีลห้าเป็นผู้ประกาศเป็นผู้สัญญาไว้กับคนรอบข้างว่าจะไม่เป็นผิษเป็นภัยต่อใครโดยเด็ดขาดจะไม่เปลี่ยดเบียนด้วกายจะไม่เปลี่ยดเปียนด้วใจจะไม่เปลี่ยดเบียนด้ววาจา นันเมื่อมีอสามาชิกครอบครัวสมทานศีลด้วยความจริงใจด้วยความตั้งใจผู้รอบข้างต้องสบายใจผ่อนคลายโอกาสที่จะทำให้เกิดทุกข์ในครอบครัวน้อยลงมากโอกาสที่ทุกคนในครอบครัวจะมีความสุข ก็มีเผิ่มากขึ้นด้านการควบคุมกายและวาจาภายในกรอบของศีลธรรมคือว่าการเรียกว่าเป็นความฉลาดที่สุดในการดำเนินชีวิตและว่าผู้ทรงศีลก็คือฉลาดผู้มีปัญญา กผู้ผู้สมทานศีลด้วยความเข้าใจในจุดประสงค์ก็เป็นผู้ที่พยายามสร้างความเป็นอยู่ในสังคมในลักษณะที่ป้องกันความทุกข์ให้มากที่สุดสนับสนุนความสุขให้มากที่สุดและในเมื่อทุกคน ไม่ต้องการความทุกข์แม้แต่เล็กน้อยทุกคนต้องการความสุขแม้แต่เล็กน้อยก็ถือว่าเป็นการกระทำที่ตรงสอดคล้องกับความต้องการนั้นแท้จริงของชีวิตเราจึงเรียกว่าฉลาดใช่ไหมฉลาดคือสามารถคิดแนวทางที่จะนำไปสู่เป้าหมายของตัวเอง ทีนี้พุทธองค์ยังก็ให้ความสำคัญกับศีลมากหลวงพ่อชาท่างก็สอนอยู่เสมอว่าเรารักษาศีลศีลก็รักษาเราแต่ยังไม่พอศีลยังไม่พอพระพระพุทธองค์ให้เราเห็นว่าตัวจิตใจน,นี่แหละ เป็นตัวมีอิทธิพลมากที่สุดอย่างเราอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ดีทุกอย่างราบรื่นทุกอย่างแต่เราเกิดอารมณ์เศร้หมองอิจฉาพยาบาทซึมเศร้าวิตกกังวลกลัวอต่แต่มี อารมณ์เาว้าหมองมีเยอะแยะเลยใช่ไหมแต่เพราะอารมณ์อันนี้เกิดขึ้นก็ทำให้ความสุขความสบายที่เราได้จากสิ่งแวดล้อมที่เป็นไปในทางที่ที่ดีนั้นหมดความหมายไว้ทันทีในทำนองเดียวกัน เราอาจจะอยู่ในที่ไม่สวยไม่งามเลยเป็นสถานที่ไม่น่าชื่นใจแต่ถ้าจิตใจของเราอยู่ในสภาพที่ดีอย่างเช่นคนที่ทำงาน NGO แล้วก็ไปอยู่ในค่ายอ,อพยพ หรือว่าไปช่วยคนที่เป็นโรคต่างๆแล้สิ่งแวดล้อมนี่แย่แต่ด้วยความเมตตากรุณาในจิตใจบางทีเขาก็มีความสุขแบบหนึ่งเหมือนกันแต่ไม่ถึงเอกคันนันแต่ว่าถ้าเราอยู่ในที่ไม่ค่อยน่าอยู่เท่าไหร่แต่เรามีสติเราจิตใจเราไม่ฟุ้งซ่านไม่วุ่นวาย หรือว่าเรามีความเมตตากรุณาอารมณ์อยู่ในจิตใจจะมีอิทธิพลต่อความสุขความทุกข์มากกว่าสิ่งแวดลอ้อมดังนั้นข้อนี้สำคัญสำคัญมากฉะนั้นเราไม่ใช่เรื่องลี้ลับทุกคนก็คงเคยสังเกตว่าระว่างปัจจัยภายนอกปัจจัยภายในปัจจัยภายในนี่มี อิทธิพลมากกว่ากันนั่นเราเราจึงต้องสนใจศึกษาเรื่องจิตใจและในการฝึกจิตใจนั่นเราจะมีสองวาระหรือว่าวาระที่เราทำความเพียรในรูปแบบและ วาระการพยายามตั้งจิตในบุญในกุศลในชีวิตประจำวันที่นี่การปฏิบัติในรูปแบบและนอกรูปแบบก็ถือว่ามีความต่อเนื่องกันมีความสัมพันธ์หนึ่องอาศัยกัน อยงเช่นปู่ที่ตังอกตังใจทำความเพียรในรูปแบบทุกวันอย่างการนั่งสมาธิเดินจงกรมก็จะสังเกตว่าการเจริญสติในชีวิตประจำวันง่ายขึ้นผู้ที่เจริญสติในชีวิตประจำวันอย่างสม่ำเสมอพอมานั่งสมาธิเดินจงกรมรู้สึกจะง,ง่ายขึ้นผู้ที่ ขาดการฝึกในรูปแบบจะมีปัญหาในการตำรองสติในชีวิตประจำวันผู้ที่ไม่ตำรองชีวิตในประจำวันจะรู้สึกมีนิวรณ์เยอะในเมื่อมานั่งสมาธิประธรรมในรูปแบบเรื่องนี้ก็เข้าใจไม่ยากว่ากายกับใจมันก็มี มีชุดเดียวกายกับใจที่เราฝึกในระหว่างการทำในรูปแบบก็ไม่แตกต่างอะไรกับกายที่ใจที่ต้องดำเนินชีวิตในในที่อื่นหรือว่าในสิ่งที่เรียกว่าชีวิตประจำวันที่นี่ความเพียรสัมมาวายามะเป็นหลัก ใหญ่ในการปฏิบัติไม่ว่าอยู่ในการทำในรูปแบบหระอนกรูปแบบเรามีสิ่งท่าทายว่าเราจะดูแลจิตใจอย่างไรเพื่อไม่ให้กิเลสเกิดขึ้นเมื่อเราเผลอไป ผิดพลาดไปสิ่งสมองเกิดขึ้นแล้วเราจะปล่อยวางวันยังไงใช่นี่แหละคือปัญหาของมนุษย์ทุกคนถ้าตัวปัจจัยของความสุขความทุกข์ที่สำคัญที่สุดคือจิตใจและจิตใจจะมีทุกข ก็เพราะสิ่งสมองในจิตใจรัทุกคนก็ควรจะสนใจใช่ไหมถ้าไม่ต้องการเป็นทุกข์เราก็ต้องสนใจในการป้องกันและการปล่อยวางทุกข์หรือว่าเหตุให้เกิด,กดทุกข์ดั้นสิ่งที่เราต้องสนใจศึกษาทำยังไงจิตใจของเราจะได้ปลอดภัย กิเลสจะเข้าครอบงำไม่ได้แล้วในกรณีที่ครอบงำแล้วทําอย่างจึงจะปล่อยวางมันได้ส่วนความความสุขในชีวิตความสุขที่มีจุดอิ่มมีความสุขที่มีจุดพอ ควยความสุขที่เกิดภายในจากจิตที่ปลอดจากกิเลสจิตที่ประกอบด้วยคุณธรรม <c oughs> นั้นถ้าเราต้องการความสุขความสุขที่ไววใช้ได้ความสุขที่ ไม่เป็นเหตุให้ฟุ้งซ่านวุ่นวายคือไม่ใช่กามสุขกามสุขนี้มีข้อดีข้อเสียแต่ถ้าเราดูให้ดีข้อเสียมากกว่าข้อดีดังนั้นเราก็ต้องระ,ะมัดระวังมากและที่ที่เราต้องการพัฒนา ความสุขหมา่ถึงให้เรามีความสุขที่สูงกว่าที่ละเอียดอ่อนกว่าที่เป็นที่พึ่งของเราได้เราก็ต้องปลุกฝังเหตุให้เกิดสุขคือคุณธรรมและเมื่อคุณธรรมต่างๆเกิดขึ้นแล้วเราก็ต้องทำความเพียร ในการดูแลบำรุงเลี้ยงพัฒนาให้ดียิ่งยิ่งขึ้นไปให้ถึงขั้นที่จะไม่เสื่อมฉนันมนุษย์เราทุกข์ง่ายทุกเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาเพราะกิเลสเกิดขึ้นได้ตลอดเวลากิเลสเกิดเมื่อไหร่ทุกก็เกิดเมื่อนั้น ผู้ที่ไม่ต้องการทุกข์จึงต้องฝึกในการป้องกันในการปล่อยวางกิเลสใช้หรือไม่นี่ก็คือหลักหนึ่งหลักการใหญ่และก,การที่สองคือมนุษย์เรามีศักยภาพที่จะเข้าถึงความสุขที่แท้จริงความสุขที่เป็นที่พึ่งทางใจ เกิดขึ้นจากคุณธรรมผู้ที่ต้องการเข้าถึงความสุขต้องศึกษาต้องฝึกในการพัฒนาคุณธรรมต่างๆซึ่งเราแบ่งเป็นสองวาระคือการปลุกฝังคุณธรรมที่ยังไม่มีและการ ดูแลและการพัฒนาคุณธรรมที่เกิดแล้วให้ดียิ่งขึ้นไปถ้าเราไม่พัฒนาอย่างเป็นทางการอย่างนี้แลงอย่างเอาจริงเอาจังไงเป็นระบบความสุขจะเกิดขึ้นได้ไหมอาจจะเกิดขึ้นบ้างเป็นฟลุกบ้างแต่มันก็ทอนกระแทนมันไม่ ไม่หนักแน่นไม่มันคงไม่ถึงขันที่เราจะเป็นที่พึ่งได้นั้นเราจะไม่เป็นทุกข์เพราะความเพียรเราจะเข้าถึงความสุขก็ด้วยความเพียรในเมื่อเราจะประสบความสำเร็จในการป้องกันทุกข์ ในการเข้าถึงสุขโดยความเพียรเราจึงต้องหาวิธีวิธีไหนหที่จะพัฒนาในด้านนี้เลยที่จะเอาจริงเอาจังกับเรื่องนี้ให้มากที่สุดก็ถือว่าการการปฏิบัติที่ในสิ่งที่อาตมาเรียกว่าไลรูปแบบ การนั่งสมาธิดินจงกรมเพราะเป็นกิจกรรมที่มุ่งต่อการทำความเพียรสี่ข้อนี้โดยเฉพาะเลยดังน mm ั hmm. ้นบางทีคนก็ไม่เข้าใจเ,เอ๊ะทำอะไรนั่งหลับตาทั้งวันจะไม่รู้อะไรได้ใช่ม mm hmm. เราก็อธิบายเขาได้ว่า เรานั่งรับตาเพราะเป็นเราถือว่าเป็นปัจจัยในการทำงานสีสอย่างที่สำคัญที่สุดในชีวิตเรากำลังศึกษาเรากำลังเรียนกำลังฝึกในการป้องกันไม่ให้กิเลสเหตุให้เกิดทุกเกิดขึ้นในจิตใจเราได้กำลังฝึกในการปล่อยวาง กิเลสที่เป็นเหตุให้เกิดทุกข์ที่เกิดขึ้นแล้วกำลังศึกษากำลังฝึกตนในการปลูกฝังคุณธรรมเช่นสติเช่นความอดทนเช่นชันทะเช่นความสงบอะไรต่างๆสิ่งที่เป็นเหตุให้เกิดสุขและเราศึกษาเราฝึกตนในการพัฒนาคุณงามความดีคุณธรรมเหล่านั้นให้ดียิ่งๆขึ้นไป แล้วคุณที่ไม่นั่งสมาธิไม่เดินจงกรมมีกิจกรรมอะไรบ้างในชีวิตที่ประสบความสําเร็จในสีข้อนี้มีอะไรบ้างมีไหมในในใน,ในโลกปัจจุบนันมื่มีในตั้งแต่ไหนแต่ไรมาในประวัติศาสตร์ของมนุษย์มีกิจกรรมอะไรไหมนอกจากการฝึกจิตในรูปแบบอย่างที่ว่า ที่มุ่งที่การทำความเพียรที่จะรับผิดชอบที่จะรับมือกับความทุกข์และความสุขในชีวิตที่ที่ได้ผลแล้วที่ที่นำไปสู่ความสำเร็จที่มี พระพุทธเจ้าและพระอริยสาวกเป็นบุคคลที่ทำถึงที่สุดแล้วพิสูจน์แล้วเป็นพยานแล้วงการทำในรูปแบบคือเราจัดสรรสิ่งแวดล้อมแล้วเราก็มีงานทำเช่นการกำหนดสิ่งใดสิ่งหนึ่ง ในใจนเป็นหลักที่ในการที่เราจะทำที่บ้านแล้วก็ทำได้แต่การปลิกตัวออกจากบ้านจากความสิ่งคุนเคยทั้งหลายจากความาภาระหน้าที่ต่งตางๆแล้วมุ่งที่การการปฏิบัติอย่างเดียว หลอดสามวันหาวันเจ็ดวันสิบวันหลอดสามเดือนนะก็ก็ถือว่าเป็นเป็นประโยชน์มากเพราะสามารถทำอย่างต่อเนื่องสะสมพลังจิตในระยะเวลาหนึง่งและที่ทำที่บ้านมันก็ทำได้ทุกเช้าทุกเช้าทุกเย็นทำแต่การรักษา โมเมนตัม <Moment> um ของการการ,การปฏิบัติมันยากแต่เวลาเราทำต่อเนื่องหลายวันเราสามารถสะสมพลัง <c oughs> นี่ก็เป็นาการฝึกก่อนใน่างที่เข้มข้นกว่าที่เราสามารถทำที่บ้านแต่วางว่าออกจากนี่แล้วผลหรือว่ากำลังใจ ในปัญญาในการฝึกตนที่ได้ก็จะได้เอาไปทำต่ออะไรวันนี้จะมาก็ได้ให้ขอคิดในเบื้องต้นของขอสมควรเวลาอันธรรมยังธรรมกาถาสาธุการังทธามาเซสสาธุสาธุ สาธุอนุโมทามิ